ของอาเซียนหรือที่เรียกว่า blueprint นะครับโดยกำหนดแผนพัฒนาแรงงานทั้งแรงงานวิชาชีพแรงงานมีทักษะแล้วก็แรงงานกำหนดแผนงานเพื่อยกระดับฝีมือแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นตามโปรแกรมเปอร์ Declaration on ASEAN รับรองสัญชาติประธานของอาเซียนแล้วก็แผนงานภัยพิบัติทางธรรมชาติแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของสนองความต้องการของประชาชนทั้งในปัจจุบันสังคมแล้วก็วัฒนธรรมอาเซียนนะครับหรือที่เรียกย่อๆทางความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมเป็นในการส่งเสริมการเข้าถึงโอกาสครับอย่างเท่าเทียมกันและก็ส่งเสริมความคุ้มครองไม่แล้วก็ในส่วนของสำหรับในเรื่องของเศรษฐกิจนั้นก็มีก็คงจะต้องใช้เวลานานนะครับ